สวัสดีครับผมพอยจากค้นพบวันนี้นะครับในอีกเพจหนึ่งของผมเพจ c h i n g Drive with Point ผมเสนอข้อคิดว่าในแง่หนึ่งเราสามารถมองได้ว่ามนุษย์คนเราก็จะเกิดความเครียดความวิตกกังวลใจความรู้สึกหมดหนหมดทางนะครับความรู้สึกกลัวระวาดระแวงก็ต่อเมื่อ เราเจอเหตุการณ์สถานการณ์หรือมีเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งที่เรามองว่าที่เรารู้สึกว่าและที่สำคัญที่เราเชื่อว่า <c oughs> เราไม่สามารถควบคุมมันได้เราไม่สามารถคอนโทรลมันได้เราไม่สามารถควบคุมคาดเดาคาดการณ์มันได้แต่คีย์เวิร์ดอยู่ที่คําว่าเชื่อนั่นเองนะครับ มันเป็นเพียงแค่ perception หรือมุมมองหรือการตีความให้ความหมายความเชื่อในศักยภาพของตนเองนั้นไม่ใช่ศักยภาพที่แท้จริงของตัวเรานะครับซึ่งแท้จริงแล้วเรามีศักยภาพสูงมากๆมหาศาลมากๆมากกว่าที่เราคงคิดหรือคงตะหนักเห็นถึงในวันนี้แม้อาจจะเชื่อยากก็ตามผมเข้าใจนะครับ ดังนั้นเมื่อพูดถึงชีวิตไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องราวใดก็ได้มิติไหนก็ได้อาจจะเป็นเมื่อพูดถึงมิติของด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นความสัมพันธ์กับเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเจ้านายลูกน้องหรือแม้ทั่งคู่รักความสัมพันธ์กับแฟนเมื่อพูดถึงมิติของสุขภาพกายเมื่อพูดถึงมิติของหน้าที่การงานการเงนินเรื่อก็แล้วแต่ครับองค์ประกอบที่สําคัญที่จะกําหนดว่าเราจะ สร้างความวิตกกังวลใจความเครียดความรู้สึกหมดผลหมดทางระหวาดระแวงกลัวเมื่อต้องเจอเหตุการณ์หรือเรื่องนั้นก็คือความเชื่อว่าเราจะคนโทรมมันได้หรือเปล่าจะควบคุมมันได้หรือเปล่าทีนี้คำว่าควบคุมเนี่ยนะครับสามารถแบ่งเป็น2ออย่างหลักๆง่ายๆอันที่1คือการควบคุม ปัจจัยนอกโดยตรงมันคือทักษะในการจัดการและแก้ไขปัญหานะครับอย่างเช่นสมมติว่าคุณได้รับมอบหมายงานชิ้นใหญ่จากเจ้านายให้เวลาเตรียมงาน2อาทิตย์ก่อนที่จะพรีเซนต์ให้กับทีมนะครับคุณอาจจะควบคุมเหตุการณ์โดยตรงโดยการที่โอเคนะตั้งใจทํางานมากหน่อยใน2อาทิตย์นี้เพื่อเตรียมข้อมูลเตรียมงานจะได้พรีเซนต์โปรเจกต์นี้ให้ทีมได้อย่างราบรื่นอ่ะ นี่การควบค,คุมปัจจัยภายนอกโดยตรงฝึกหาข้อมูลฝึกพูดพรีเซนต์อะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างหนึ่งแต่แน่นอนเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้ถูกไหมครับเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยนอกได้เสมอฝนฟ้าอากาศเราควบคุมไม่ได้การระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกเราก็ควบคุมไม่ได้ปัญหาเศรษฐกิจการเมืองนะครับการเงินของโลกการนของประเทศ เราก็จะควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ซึ่งเราสามารถควบคุมได้เสมอหรือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษะเหล่านี้ขึ้นม่ได้เสมอก็คือนะครับการควบคุมจัดการอดทนและรู้ทันอารมณ์และความรู้สึกของตนเองซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกำหนดวิธีที่เรามองเหตุการณ์และรับมือกับมันนั่นเองนะครับ เราสามารถควบคุมปัจจัยภายในได้เสมอหากเราหยุดก่อนแล้กกลับมาสำรวจตัวเองทำความเข้าใจกับตัวเองทำความเข้าใจว่าความเชื่อของเราการตีความให้ความหมายมุมองที่เรามีต่องานต่อเจ้านายต่อเพื่อนร่วมงานต่อแฟนต่อสมมติกลัวโดนแฟนทิ้งกลัวอ,อกหกักกลัวโดนเทอ,อีกอสมมตินะครับมุมมองที่เรามีเนี่ย มันเป็นเพียงแค่ผลของความเชื่อนะครับซึ่งเป็นเพียงแค่ผลของการตีความให้ความหมายในทางเดิมๆเดิมๆเดิมๆเดิม,ดม,ดมต่อเหตุการณ์คล้ายๆกันผ่านระยะเวลาจนเป็นความเชื่อแต่สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงได้ครับความเชื่อในทางในทางกลับกันจะเป็นตัวที่ส่งหรือกำหนดความคิดที่เรามีต่อมันมุมมองที่เรามีต่อมัน สิ่งนี้แปลเป็นพฤติกรรมหรือวิธีที่เราเลือกที่จะรับมือและตอบรับต่อเหตุการณ์สมมุติคุณกลัวหมอสมมติอะเพราะว่าไม่ได้ไปตรวจสุขภาพมานานละหลายปีละถึงเวลาไปตรวจสุขภาพละประจําปีละทั้งที่โดดมาหลายปีเพราะกลัวหมอบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงน้ําตาลสูงหรือกลัวว่าตรวจแล้วลพบเนื้อง,งอกอสมมติเห็นไหมฮะหากเรา เรากลัวมันนะครับเรามักจะมี reaction ต่อมันอย่างเช่นหนีผลัดมันประกาศไฟดับขออภัยอ่ะไฟดับเอย่างพูดต่ออืมทไหนตะอยู่ดีไฟดับไปเลยหากเรามีความรู้สึกว่าเรากลัวคำวินิจฉัยจากหมอเรากลัวการไปตรวจสุขภาพ เรากำลังบอกตัวเองในทางอ้อมในทางหนึ่งนะครับว่าหากเรา,าโดนหมอดุหมอตรวจเราพบเนื้อง,งอกโอ้เราจะรู้สึกแย่เลยรับมือกับมันไม่ได้เลยชีวิตพังชีวิตตายแน่กลัวนะครับสิ่งนี้จะมีแนวโน้มที่จะทำให้เรา react ต,ต่อเหตุการณ์ตอบรับด้วยความกลัวกังวลใจ มากกว่าเดิมซึ่งทําให้ความรู้สึกกลัวต่อเหตุการณ์นั้นยิ่งสูงเพิ่มขึ้นความเชื่อว่าเรากลัวมันว่าเราเล็กกว่ามันว่าเราลับมือกับมันไม่สําเร็จหรอกไม่ได้หรอกยิ่งสูงมากขึ้นยิ่งเพิ่มมากขึ้นครับแต่ทางออกนะครับจึงคือการฝึกนิ่งก่อนดึงตัวเองกลับมาก่อนตอบรับหรือรีสปอนไม่ใช่โต้ตอบหรือตกใจแพนิครีอก ไม่ใช่การ r ีแอรด้วยความตกใจแพนิกนะครับเพราะวิธีเราตอบรับต่อเหตุการณ์จะเป็นตัวกำหนดหรือตัวสอนสมองเราเองสอนใจเราเองว่าคุณจะกลัวมันมากขึ้นไหมหรือกลัวมันน้อยลงคุณจะรู้สึกว่าคุณควบคุมเหตุการณ์นี้ได้มากขึ้นไหมหรือควบคุมตัวเองได้มากขึ้นไหมหรือรู้สึกว่ายิ่งควบคุมไม่ได้เข้าไปใหญ่เห็นไหมฮะ ผมเสออนอไอเดียนี้ในคลิปเพจโคชชิ่งแต่สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำในคลิปของคนพบเนี่ยคือประโยชน์ของการฝึกสมาธิโดยเฉพาะสมาธิแบบวิปัสนาฝึกสตินั่นเองครับเพราะอะไรเพราะเมื่อเราฝึกสมาธิฝึกสติเรากำลังฝึกทักษะอย่างหนึ่งที่สำคัญครับนั่นคือทักษะของการอดทนกับอารมณ์และความรู้สึกและความคิดของตัวเอง แม้จะทําให้เรารู้สึกลบหรือไม่ชอบก็ตามอดทนกับมันนิ่งไว้ก่อนอยู่กับมันเฉยๆลองจิงนตการนะครับเรานั่งสมาธิอยู่เราจะเริ่มต้นในการตามที่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์หลายท่านสอนใช่ไหมักำหนดกําหนดโฟกัสที่ท้องให้สัมผัสถึงการยุบหนอพองหนอตามจังหวะลมหายใจ ใช้จุดนี้เป็นจุดแองเกอร์เป็นจุดศูนย์กลางเมื่อหลุดเมื่อสมาธิหลุดจากจุดนี้ให้ดึงกลับมาที่นี่เสมอสักพักเราจะเห็นแหละครับว่าในระยะเวลาแป๊บเดียวใจหลุดคิดฟุ้งซ่านไปคิดถึงเรื่องนูน้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงแฟนเก่าคิดถึงคนที่เราเหม็นหน้าที่ออฟฟิศการงานคิดถึงเจ้าอะไรที่นิสัยไม่ดีชอบเอ,เอาเปรียบเราอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมฮะ จึงเกิดอารมณ์ลบตามมาแต่หากเราไม่ฝึกสังเกตมันโดยไม่ตัดสินเราก็อะไรเราก็จะหลงเชื่ออารมณ์เหล่านั้นหลงเชื่อความคิดนั้นซึ่งทำให้รู้สึกหมดผลหมดทางรู้สึกโกรธรู้สึกโมโหรู้สึกควบคุมเหตุการณ์ไม่ได้รู้สึกโอ้ตายแน่เมื่อต้องเจอเจ้านายอีกแล้วพรุ่งนี้วันจันทร์อีกแล้วต้องเจอเจ้านายคนอีกแล้วหรือต้องเจอเพื่อนโรงงานที่ชอบขี้นินทาหลักลแย่เลยเห็นไหมครับ ฝึกดึงกลับมาก่อนอดทนกับสิ่งที่ใจกำลังคิดปรุงแต่งให้ได้ก่อนแยกให้ได้ก่อนว่าอะไรคือความคิดการปรุงแต่งและอะไรคือความเป็นจริงในปัจจุบันขณะเมื่อเราเริ่มแยกออกสมองเริ่มจับความเข้าใจเส้นทางใหม่ความเข้าใจว่าอารมณ์ความรู้สึกต่างๆความคิดต่างๆที่ชวนให้เราอยากกลัวมันอยากรู้สึกหมดหนหดทางกับมันอยากรู้สึกตกเป็นเหยื่อต่อมัน ตกเป็นเหยื่อเพราะว่าเราเคยโดนแฟนทิ้งมาก่อนกลัวการโดนทิ้งอีกอสมมติเราจะเริ่มเข้าใจว่ามันเป็นแค่นั้นเองมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกและความคิดเราไม่จําเป็นต้องเชื่อมันเสมอไปดึงตัวเองกลับมาก่อนและที่สำคัญครับเรากำลังเทรนตัวเองให้รู้ว่าแม้จะเกิดความคิดลบหรืออารมณ์โกรธอารมณ์ เกลียดอารมณ์หงุดหงิดโมโหนั่งไปเจ็บขาไปชาไปนึกถึงเจ้านายเก่านึกถึงแฟนเก่านึกถึงพ่อแม่ที่เคยทิ t อยู่ไม่ดีพูดจาไม่ดีกับเราหรือสารพัดอะไรก็แต่เนี่ยนะครับเห็นถึงอารมณ์ลบแต่ดูมันเฉยๆรอกกำลังสอนตัวเองโดยทางอ้อมว่าอารมณ์เหล่านี้ความรู้สึกเหล่านี้ความคิดเหล่านี้ไม่สามารถฆ่าเราได้ ทักษะในการอดทนจึงเพิ่มขึ้นครับความเข้มแข็งทางใจจึงเพิ่มขึ้นเมื่อสิ่งนี้พัฒนามากขึ้นซึ่งทุกคนสามารถพัฒนาสิ่งนี้ได้หมดนะครับเมื่อมันค่อยๆเมื่อเราค่อยๆปลูกมันปลูกมันให้มันจเจริญขึ้นมาให้มันจเจริญสติขึ้นมาเราจะมีทางเลือกใหม่เกิดขึ้นครับ เพราะเราสามารถรับมือกับมันตามที่เรากำหนดได้ไม่ใช่เพียงแค่ React กับมันตกใจและตอบโต้วิ่งหนีความรู้สึกนั้นหรือตกใจแล้วไปทำอย่างอื่นที่ทำให้เกิดปัญหามากกว่าเดิมเห็นไหมฮะ Choice จึงเกิดทางเลือกจึงเกิดและเมื่อเรามีสติสติรู้ตัวว่าความรู้สึกเหล่านี้มันก็เป็นเพียงเช่นนั้น ไม่สามารถฆ่าเราได้ลองดูสิเราจะเลือกรับมือหรือตอบรับกับเหตุการณ์นั้นนะ่ะสมมติว่ามีเพื่อนร่วมงานที่แกล้งคุณอยู่นินทาคุณอยู่คุณจะรับมือกับเหตุการณ์ในทางใดที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจัดการกับมันได้อย่างมีประสิทธิธภาพมากกว่าเมื่อวานเห็นไหมฮะช้อยส์นี้จะเริ่มมาทางเลือกนี้จะเริ่มมาและนี่คือทางออกทางฝึกตัวเองทางใจที่ช่วยให้เรา มีศักยภาพมากขึ้นช่วยให้เรามีความรู้สึกมั่นใจในตนเองมากขึ้นว่าไม่ว่าชีวิตจะโยนบททดสอบที่ท้าทายหรือยากขนาดไหนก็ตามในรูปแบบไหนก็ตามในมิติของชีวิตไหนก็ตามฉันควบคุมเหตุการณ์มันได้หมดเพราะแม้ปัจจัยภายนอกไม่อาจเป็นไปตามที่ฉันต้องการหรือเราต้องการ100%เแต่ปัจจัยภายในเป็นไปตามที่ต้องการได้เสมอเพราะเราควบคุม จัดการกับอารมณ์ตัวเองเป็นอดทนกับอารมณ์ตัวเองเป็นคาดเดาหรือพูดดิคหรือคาดการความสึกของตัวเองได้เรารู้ว่ามันไม่ฆ่าเรามันไม่ทำให้เราตายนะครับความเข้มแข็งจึงค่อยเริ่มพัฒนาขึ้นมาและบุคคลคนนั้นที่เริ่มเข้าใจสิ่งนี้ครับเขาจะเริ่มเห็นว่าที่สำคัญคือปัจจัยภายในไม่ใช่ปัจจัยภายนอก ใช่เราพยายามทําดีที่สุดเท่าที่เราทําได้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตามเท่าที่มันเป็นใช้ทักษะศักยภาพที่เรามีความสามารถที่เรามีแก้ไขปัญหาตามที่มันเกิดแต่แม้เราจะแก้มันไม่ได้เ็าตามแม้มันจะต้องเกิดความชิบหายอยู่ดีอะไรก็แต่แต่โลกภายในยังนิ่งอยู่เพราะเรายอมรับเป็นยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็น และอยู่กับมันได้โดยไม่ตัดสินมันแลฟ์พาก์คเราจะพบว่าสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ด้วยซ้ําอารมณ์โกรธเมื่อนึกถึงแฟนเก่าอารมณ์โกรธเมื่อนึกถึงเจ้านายนิสัยไม่ดีอาจจะกลายเป็นอารมณ์เกลียดอาจจะกลายเป็นหงุดหงิดเสียใจกลัวกังวลก็ได้แต่เมื่ออยู่ไปกับมันโดยไม่ตัดสินมันจะเบาลงเองแต่สิ่งที่ขึ้นคือ สิ่งที่พัฒนาขึ้นมาคือศักยภาพในการอดทนนะครับทักษะในการรู้ทันตัวเองรู้ทันความคิดอารมณ์ความสึกของตนเองซึ่งก็คือสตินั่นเองนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมันจะสอนให้เรารับมือกับเหตุการณ์ตามเท่าที่จำเป็นไม่ใช่เพียงแค่ตอบโต้อย่างเดียวรีแอคก,ก,กับมันแพนิคตกใจหรือวิ่งหนีจากมัน เมื่อเราวิ่งหนีจากมันมันเป็นการบอกตัวเองทางอ้อมว่าฉันรับมือกับมันไม่ได้เมื่อต้องเจอเหตุการณ์นี้อีกในอนาคตอะไรก็กลัวต่อมันเห็นไหมฮะมันเป็นการเสริมความเชื่อว่าเราไม่มีศักยภาพหรือความสามารถเพียงพอที่จะจัดการตนเองได้เมื่อต้องเจอเหตุการณ์ท้าทายแบบนั้นเห็นไหมครับนิ่งก่อนอดทอนก่อนลองดูซิว่าเราจะเจออายใหม่ ในวิธีการรับมือกับเหตุการณ์อย่างมีสติปัญญาได้ไหมและผมเชื่อว่าเราจะเริ่มสนุกกับชีวิตเมื่อเราเริ่มเข้าใจตัวเองเริ่มเข้าใจว่าอ๋อความกลัวที่เรามีหรือความรู้สึกลบที่เรามีต่อเหตุการณ์นั่นต่อปัญหาการเงินปัญหาสุขภาพกายปัญหากับแฟนปัญหากับที่ออฟฟิศเจ้านายการงานมันก็มาจากความคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำนั้ซึ่งเป็นแฮบิตนะ มันคือการตีความให้ความหมายเดิมๆซึ่งมาจากความเชื่อนั่นเองและสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้และเราสามารถพัฒนาศักยภาพในการอดทนต่อมันดังนั้นไม่ว่าราจะเกิดขึ้นเรายังนิ่งได้เสมอนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ขออภัยที่พูดไปแล้วไฟดับไม่ <c oughs> ดีไฟดับไปสักพักหนึ่งคงเห็นกรีนสกรีนด้วยนะกนนะครับก็หวังว่าเป็นเรื่องตลกประกันในการถ่ายทำวันนี้โอเคนะครับ รับคราวาหน้าเจอกันขอบคุณติดตามนะครับสวัสดีครับ